สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะเจาะเวลาหาอดีตเปิดตำนานกลางสร้างเจดียอดทองวัดเจดียอดทองนะครับของพี่ประวิตรมะลิโดยพี่ประวิตรมะลินะครับเป็นมกทายกวัดนี้นะครับอันนี้นะครับพระภาพพระเจดียอดทองนะครับที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรเลยนะครับมีการสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ประวิตรมะลินะครับทางช่องไม่มีนโยบายที่จะเล่าเรื่องเองนะครับผมจะให้ทางช่องเนี่ยทางเจ้าของพื้นที่นะครับเล่าเรื่องนะครับเพราะถ้าผมเล่าเรื่องเองนะครับเล่าผิดเล่าผิดคนพื้นที่อาจจะตำหนิแต่ถ้าคนพื้นที่เล่าเรื่องเองนะครับผมสบายเออไม่สวัสดีครับพี่ประวิตรครับครับสวัสดีครับก็ต้องเรียกพี่อยู่นะครับจะแก่ยังไงพอเรียกพี่ปุ๊บมันก็ชุ่มกระชวยครับผมก็คือทางผมเนี่ยนะครับทุกครั้งที่ทําคลิปกับใครในประเทศนี้นะครับครับผมจะไม่มีการเตรียมอ่ะนี่เจอปุ๊บคุยเลยคุยเลยพี่วิทย์แนะนําตัวก่อนว่าเป็นใครอยู่ที่วัดนี้ได้ไงครับสวัสดีครับผมนายประวิตรต้นมะลิครับเป็นไวยวัจกรของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิมลวณีอายุ94ปีหรือหลวงปู่วัดเจดียอดทองหรือหลวงปู่บุญมีปัญญาวุฒโธนะครับวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่ช่องรายการได้มาไทยเทพชาแนลนะครับได้มามูเตลูครับไทยเทพชาแนลมูเตลูได้มาเพื่อจะได้ทราบว่าวัดเจดียอดทองเนี่ยตำนานยอดทองตรงไหนเป็นมาอย่างไรอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับจะยาวนิดหน่อยเอาล่างเอาพื้นผ่านเลยตั้งต้นนะเอาใจความครับครับวัดเจดียอดทองนี้เป็นประวัติที่ยืนยาวนานมาทางกรมศิลปากรเขาก็ได้สำรวจตรวจดูแล้วว่าประมาณ700กว่าปีคู่กับเมืองสุโขทัยเพราะว่าเจดียอดทองทรงพุ่มเข้าบินกลีบดอกบัวตูมครับองค์นี้เหมือนกับวัดพระมหาธาตุของสุโขทัยครับถ้าหากว่าย้อนยุคไปแล้วว่าเจดียอดทองเนี่ยเก่าแก่จริงๆคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ยังเหลืออยู่องค์เดียวที่สมบูรณ์ของเมืองพิษณุโลกนะครับครับส่วนใหญ่นี่เราจะไปเจอที่สุโขทัยครับส่วนใหญ่จะเจอที่สุโขทัยที่มาเจอพิษณุโลกก็เพราะว่าองค์พ่อพญาฤทัยซึ่งอยู่ด้านหลังของกระผมนี้ครับพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินของเมืองสุโขทัยรัชกาลที่6ของสุโขทัยของสุโขทัยครับท่านก็ได้มาครองศรีสัชนาลัยแล้วท่านก็มายังพิษณุโลกครับมาตั้งบ้านแปลงเมืองมาสร้างเมืองพิษณุโลกแล้วท่านก็ได้สร้างองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชองค์หลวงพ่อพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาสร้างวิหารโคตรครับแล้วท่านก็มาเห็นว่าวัดเจดียอดทองเนี่ยมันรกร้างว่างเปล่ามีวัดอยู่แล้วมันเป็นสถานโบราณเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยขอมสมาธิวรมันพระเจ้าชัยวรมันครับผมสมัยขอมสมัติลำโพงนู่นเก่าแก่นมนานขอมเขาขอเป็นความรู้นะครับครับต้องถามแทรกเลยขอมสมัติลำโพงคือขอมอะไรขอมของพระเจ้าชัยวรมันสมัยของเขมรเมื่อยกยุคต้นประมาณเมื่อพันกว่าปีโพ้นนะครับครับผมคือท่านได้สร้างวัดสร้างวาแห่งนี้มาเก่าก่อนครับทีนี้องค์พ่อพญาฤทัยท่านก็มาเห็นว่านี่คือมันวัดเก่าครับมันมีโบสถ์มันมีวิหารครับท่านก็เลยโบสถ์เนี่ยสำคัญท่านก็เลยสร้างเจดีย์องค์เนี้ยค้อมโบสถ์ไว้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูนะครับด้านหน้านี่เป็นวิหารเก่าวิหารโบราณเหมือนวิหารวัดใหญ่นะครับตรงเนี้ยนะครับครับผมครับแต่ว่าการสร้างเจดีย์นั้นสมัยเมื่อ666ปีโพ้นองค์พ่อพญาฤทัยนั้นนี่ท่านจะบอกกล่าวเป่าร้องกับพี่น้องประชาชนครับนะครับบอกกล่าวป่าร้องพี่น้องประชาชนหัวเมืองแต่ละบ้านแต่ละเมืองก็มีอำมาตย์ราชบริพารไปตีคองร้องเป่าว่าจะมองจะมองเอ้ยว่าแบบนี้พระเจ้าปีนิงของพวกเราขอพระเจ้าชายพระวิสุทธิ์ที่ตัดสินของเจ้าเนี่ยมีพระดำริที่จะสร้างเจดีย์ข้อมโบสถ์ตรงนี้ถือว่าเป็นโบสถ์เพราะกรมศิลป์เมื่อปีที่แล้วนี่ครับมาขุดเจาะงบประมาณ2ล้านนะครับครับกรมศิลปากรขุดลึกลงไปประมาณ2เมตรกว่า
ปเจอซุ้มเรือนแก้วไปเจอเสมาไปเจอพระประธานครับด้านหน้านั้นเป็นวิหารนะครับเป็นวิหารเก่าทีนี้องค์พ่อพญาฤทัยท่านก็มีพระดำริอย่างนี้ครับอมาตย์ราชบริพารก็เลยไปบอกประชาชนเช่นว่าปากโทษก็ดีบึงพระก็ดีบึงราชนกก็ดีหรือว่าวังทองที่ไหนก็แล้วแต่บ้านต่างๆในบริเวณครับให้แม่บ้านเนี่ยให้แม่บ้านเพราะพ่อบ้านน่ะก็จะไปเป็นทหารรับใช้ให้แม่บ้านได้ขุดดินนะครับขุดดินขึ้นมาแล้วก็เอามาปั้นมาทุบมานวดครับทําเป็นอิฐนะครับครับทําเป็นอิฐเป็นอิฐแดงเนี่ยอิฐเผาอิฐเผานะครับเพื่อจะเอามารวบรวมกันเพื่อจะมาสร้างก่อเจดีย์องค์นี้แหละครับครับชาวบ้านต่างๆหัวเมืองต่างๆแต่ละท้องที่ก็รวมใจกันแม่บ้านก็ได้ขุดดินขึ้นมาก็ปั้นอิฐนะครับครับไม่นานไม่ถึงเดือนก็ได้อิฐมาแต่ละคุ้งบ้านคุ้งบ้านก็ได้รวบรวมเอาเกวียนเอารถเอางัวควายเข็นเข้ามากองมาเดินเทินทึกเลยทีนี้นะครับทีนี้ก็ได้ขุดตอกเข็มเลยตอกเข็มครับใช้ไม้ท่อนไม้ซุงไม้ที่มีแก่นนะครับครับตอกลึกลงไปแล้วก็วางรากฐานครับชาวบ้านนะครับเมื่อก่อนเขาไม่ได้ทำด้วยเงินครับเขาทำด้วยกำลังกายกำลังใจครับชาวบ้านเนี่ยเขารวมกันเนี่ยเขาเป็นช่างในตัวเขาก่อเจดีย์ครับเขามีแบบมีแปลนแล้วเขาก่อขึ้นก่อขึ้นเนี่ยสูงตั้ง20เมตรนะครับกว้าง8เมตรถือว่าอลังการยิ่งใหญ่ในยุคนั้นอลังการยิ่งใหญ่เลยครับสมัยยุคเมื่อ666ปีนู้นผ่านพ้นมาองค์พ่อพญาฤทัยของเราครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มีการสมโภชฉลองครับฉลององค์เจดีย์ที่นี่องค์พระมหาไหลายเนี่ยพระมหาไหลายเนี่ยท่านก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาพระมหาไหลายเป็นใครครับพระมหาเป็นพระผู้ทรงมีความรู้ความสามารถพระเมืองไทยเราสมัย 6-700 ปีนะครับท่านก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไปอินเดียไปศึกษาพุทธศาสนายังพุทธภูมิพุทธเจ้าอยู่ประมาณ10กว่าปี15 16ปีท่านก็อยากจะกราบพระเจ้าโศกมหาราชครับท่านก็ทรงเมตตาถวายพระบรมสารีริกธาตุพุทธเจ้ามาครับพระมหาไหลายเมื่อกลับถึงเมืองไทยก็มาถวายองค์พ่อพญาฤทัยครับแล้วองค์พ่อพญาฤทัยกําลังจะสมโภชฉลองก็เอาพระอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพุทธเจ้า36พระองค์ประดิษฐานอยู่บนยอดเจดีย์ครับเพราะฉะนั้นเจดีย์องค์นี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วมีองค์เทพเจ้าเหล่าเทวดาเนี่ยเบื้องบนท่านปกปักรักษาแม้สงครามโลกครั้งที่สองระเบิดนี่ลงทั่วหมดเลยวัดใหญ่วัดลาดวัดนางสะพานอะไรลงหมดแต่ว่าเจดีย์ยอดทององค์นี้แค้วคาดปลอดภัยนะครับที่อื่นไม่มีมีองค์เดียวในเมืองพิษณุโลกที่สมบูรณ์นะครับที่สมบูรณ์ขนาดนี้ครับผมสงครามโลกมาครับผมครับเดี๋ยวก่อนมาถึงตรงนี้แล้วคนเขามาบนขออะไรกันที่นี่คนเขามาบนขอเขาไม่บนขอเขากราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุคือตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้าของพวกเรานะครับเนี่ยองค์พระเจดีย์ยอดทององค์นี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยแล้วถ้าหากว่าสมัยก่อนคนโบราณเขาจะเห็นว่าเนี่ยเป็นดวงแก้วกลมๆนะครับดวงศุกร์ในวันเพ็ญ15ค่ําครับแล้วคนพูดยังมีชีวิตอยู่ร้านกะลาร้านก๋วยเตี๋ยวกะลาไปถามก็ได้เขียวไปถามก็ได้ก็ลอยจากเจดีย์ไปวัดใหญ่ลอยจากวัดใหญ่มาวัดเจดีย์ครับดวงสวยๆงามๆดวงศุกร์ปลั่งเหมือนกับว่าพระบารมีแสงสีของพระบรมศาลีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับผมก็มีบุญนะครับผมอยู่วัดเจดีย์ยอดทองปีนี้อยู่กับหลวงพ่อเจ้าคุณมาเป็นเวลา13ปีครับอุปถากดูแลวัดวาอารามครับก็อยู่รับใช้พระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อทางท่านมาถามผมก็เล่าให้ฟังย่อๆว่านี่แหละองค์เจดีย์ยอดทององค์นี้องค์พ่อพญาฤทัยท่านสร้างเข้าไว้ครับให้ลูกให้หลานได้สักการะได้กราบไหว้บูชาครับเป็นเวลาเนิ่นนานมาตั้ง666ปี666ปีปีนี้ที่สมโภชครับหลวงพ่อพุทธเถราชที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจใดเลยผู้ใดมีบุญครับมีวาสนาบารมีที่ได้เก
เกิดร่วมบาตรร่วมบุญกับพระองค์ท่านมาดแม้พระองค์ท่านจะล่วงลับดับพระสังขารไปก็ดีแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้นี่เป็นตัวแทนของพระองค์นะเราเป็นลูกเป็นหลานพระองค์เอาเราอาจจะได้เกิดทันร่วมบาตรร่วมกับพระองค์ได้ก่อร่างสร้างเจดีย์ยอดทององค์นี้ไว้ก็ได้ท่านถึงได้มาทราบได้มารู้ได้มาเห็นครับแล้วศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้อย่างไร666ปีอ่ะไม่ได้พังทลายลงมาไม่มีพังทลายมีสมัยก่อนสงครามโลกมีคนเขาขุดเจาะนะครับเอาผ้าเก่าพระที่เขาบรรจุไว้เคยถูกแล้วหลวงพ่อเจ้าคุณท่านถ่ายรูปไว้เป็นโพรงรอยเจาะครับแล้วกรมศิลป์เนี่ยเขามาบูรณะหลวงพ่อเจ้าคุณมาจากวัดบวรครับท่านก็ไปขอเชิญกรมศิลป์มาช่วยกันบูรณะจึงได้มาตรฐานยืนยงอยู่ทุกวันนี้แหละครับคือตัวเจดีย์ไม่เคยล้มไม่เคยล้มครับบางปีบางพรรษาเมื่อปี62 63เอ็นอยู่อย่างเงี้ยผมก็ไม่สบายใจวิ่งไปหากรมศิลป์ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อจะได้มาบูรณะมาดูมันหน้าฝนหน้าน้ำหน้าเข้าพรรษาน้ำท่วมมันเอียงอย่างเงี้ยเจดีย์จะโค่นไม่โค่นแหละแต่ไม่โค่นเดี๋ยวก่อนตลอดอายุคุณลุงเนี่ย66ปี68แล้วครับ68ปีไม่เจดีย์นี้ยังเป็นสภาพนี้อยู่เป็นสภาพนี้อยู่ครับครับผมอยู่อย่างนี้แหละไม่ไปไหนอยู่ยั่งยืนยงครับถ้าหากว่าผู้มีญาณมีบุญการประพฤติปฏิบัติก็จะได้เห็นว่าองค์เจดีย์ยอดทององค์นี้เมื่อสมัยองค์พ่อพระเจริญไทยท่านสร้างไว้เนี่ยครับบนยอดเนี่ยเป็นทองคํานะครับทําไมถึงว่าเป็นทองคําเพราะว่ากรมศิลป์ก็มาขุดเจาะเมื่อปีกลายนี้นะครับครับแล้วงบประมาณ2ล้านเค้าเอาพระองค์นั่งขึ้นไปเนี่ยเค้าไปสํารวจว่ามันจริงหรือว่ายอดทองจริงหรือปรากฏว่าบนยอดนะครับเป็นตะปูทรงจีนหัวสี่เหลี่ยมตอกเข้าไว้รอบยอดเจดีย์ตรงหัวปีซุ้มจรณามลงมาเลยนะครับแต่ว่าไปแกะไม่ได้ยกโค่นจึงสันนิษฐานได้ว่าโอ้ท่านเอาทองคำเอาทองเนี่ยหุ้มห่อบุเข้าไว้จึงได้นามว่าเจดีย์ยอดทองนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วล่วงมาหรือไงครับอันทองคำนั่นตั้งแต่ยุคไหนสมัยนู้นก็อาจจะอันตรธานแบบว่าเราแพ้สงครามกับพม่าอะไรเราสู้เขาไม่ได้อาจเขาจะมาเราไม่เห็นนะครับสันนิษฐานว่าทองนี่อาจจะหายไปยังไงเราก็ไม่รู้นะครับก็เหลือแต่ความเก่าแก่ของเจดีย์อย่างนี้แหละครับคือแม้ไม่มียอดทองคนก็ยังเรียกว่าเจดีย์ยอดทองมันนามเจดีย์ยอดทองนะครับนี่นะครับเพราะว่าทางบนนกรมศิลป์ก็ขึ้นไปดูแล้วว่าโอ้เขาเอาทองคำเนี่ยเอาทองหุ้มห่อเข้าไว้ถวายเป็นพุทธบูชาเข้าไว้จึงได้นามว่าเจดีย์ยอดทองนะครับอ่ะลุงครับครับวัดนี้เนี่ยเขาเคยเปลี่ยนชื่อไหมไม่มีเปลี่ยนครับไม่เคยเปลี่ยนชื่อไม่มีเปลี่ยนชื่อเลยชื่อตั้งชื่อเดิมประมาณ600กว่าปีก็เจดีย์ยอดทองเจดีย์ยอดทองไม่มีเปลี่ยนชื่อเนี่ยสมัยคนสมัยก็เรียกว่าวัดเจดีย์ทองเจดีย์ทองเจดีย์ทองตอนนี้เหลือเจดีย์ยอดทองนี่นะครับครับแต่ทองไม่มีนะครับครับนี่นะครับบริการตอนนี้เราดูแลยังไงครับตรงนี้หรือเป็นของกรมศิลป์ถ้าอะไรขึ้นอะไรเราก็จะถมดินนะครับว่าฐานล่างกรมศิลป์เขาขุดเจาะไว้เขาถมไม่ดีเวลาวันมาฆวิสาขะก็เดินเวียนเทียนลำบากครับว่าจะเอาดินลงไว้สัก10รถแล้วก็ปรับเกลี่ยให้เสมอครับจะได้ทํากิจกรรมได้ถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้ต้องขอกรมศิลป์มั้ยอันนี้ไม่ต้องครับเราไม่ได้ปรับปรุงแล้วเราไม่ได้ปรับปรุงเราไม่ได้ทําอะไรเราถมแล้วเราเกลี่ยปรับให้พื้นที่มันเสมอครับตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเดินเวียนเทียนลําบากเหลือเกินนี่นะครับเป็นความตั้งโครงการของทางวัดนะครับครับอันนี้เป็นโครงการเดี๋ยวลุงครับเดินไปเล่าไปนิดนึงนะครับครับผมนี่นะครับเราจะเดินดูตรงนี้เขาใช้เวียนเทียนของวัดครับครับเป็นทั้งเวียนเทียนทั้งมีกิจกรรมหรือว่ามานิสิตนักศึกษาหรือครูบาอาจารย์ก็จะมาศึกษาครับผมมาหาความรู้ว่าเจดีย์ยอดทองครับเป็นมาอย่างไรเก่าแก่อย่างไรสร้างในสมัยใดครับผมเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่1900นะครับ
ครับผมนะองค์พ่อพระฤทัยพระวิสุทธิกษัตริย์พระองค์ได้ก่อร่างสร้างเขาไว้ครับเป็นที่น่าอัศจรรย์นะครับเพราะว่าอยู่ยั่งยืนยงมาได้อย่างไรถ้าหากว่าท่านมีกล้องส่องทางไกลท่านส่องดูด้านบนแล้วก็หินอิฐศิลาแรงนี่แดงปัดเก่ากึกเลยนะครับนี่นะครับของดั้งของเดิมนะครับเมื่อของ 6-700 ปีที่ผ่านมานะครับครับนี่นะครับว่าอันนี้ตรงที่เราเดินนี่เขาจะปรับปรุงพื้นนะครับว่าจะปรับปรุงว่าจะเอาดินมาลงวันนี้นะครับประมาณ10คันรถรอบเจดีย์ก็เกลี่ยปรับให้เสมอนี่นะครับอิฐเก่าเลยนะครับอันนี้อิฐใหม่ที่เขาเสริมขึ้นมาครับของเก่าอยู่ด้านในทั้งหมดครับครับผมอันนี้อิฐใหม่นะครับนี่ครับอันนี้อิฐใหม่ลุงเขามีบุญห่มผ้าเจดีย์ตอนไหนเนี่ยบุญห่มผ้าเจดีย์ก็ในวันเข้าพรรษาและวันสงกรานต์ครับผมวันสงกรานต์ปีใหม่ครับจะมีพิธีถวายห่มผ้าพระเจดีย์แต่ถ้าใครจะมาห่มถวายเหมือนพุทธคยามหาเจดีย์ก็มาได้ทุกวันผ้ามาก็เขียนชื่อเสียงของตัวเองก็ห่มถวายได้เลยครับก็ลุงครับคติความเชื่อเรื่องห่มผ้าเจดีย์มีมาอย่างไรครับโอ้มีมาอย่างไรการห่มผ้าถวายองค์เจดีย์ก็เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเหมือนเราได้เปลี่ยนผ้าจีวรผ้าสังฆาผ้าสบงถวายแด่พุทธองค์นะครับเพราะว่าเจดีย์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านี่นะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเรานะครับนี่นะครับมาง่ายไหมครับคุณลุงทางนี้โอ้มาง่ายครับวัดเจดีย์ยอดทองอยู่ใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อพระพุทธจินดาราออกด้านหลังเหรออยู่ด้านหลังวัดหลวงพ่อจินดาราประมาณสักไม่ถึง500เมตรแล้วไม่ถึง500เมตรครับ400เมตรนี่แหละก็ถึงแล้วครับอยู่ใกล้นิดเดียวคือเป็นวัดที่ผมพลาดโอกาสที่จะมาครับเมืองลับแลวัดเจดีย์เพราะว่าไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่ครับผมเพราะมันอยู่ในหลังวัดพระพุทธจินดาราชหลังวัดหลวงพ่อพุทธจินดาราชลักษณะของเจดีย์นี่คือพุ่มข้าวบินสุโขทัยคงพุ่มข้าวบินแบบของสุโขทัยครับนี่นะครับมาประมีซุ้มจรณำมีพระประธาน4ทิศนะครับครับผมพระประธานนะครับที่หัวเสียนขาดนะครับไม่ใช่คนตัดเสียนนะครับครับตามการเวลาตามการเวลาครับผมนี่นะครับก็นี่ลุงครับถ้าเราเอาต้นไม้นี้ออกนี่ต้องขออนุญาตผมไม่ต้องครับว่าจะออกไวๆนี่อยู่นะครับผมถึงนะครับถ้าดูปุ๊บนะครับต้องเอาออกนะครับต้นโพไม่งั้นพังแน่ผมออกอยู่เรื่อยนะครับเดี๋ยววันสองวันนี่หรือว่าวันนี้ก็จะออกแล้วเพราะว่าไม่ได้มาเอาออกหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคาถาคุณลุงครับคาถาบูชาสมเด็จพระยาธิไทยเนี่ยครับใครเป็นคนรจนาขึ้นครับโอ้อันนี้ก็ปราชญ์บัณฑิตนะครับท่านรจนาให้ถวายสักการะเขาเป็นพระรู้ไหมส่วนใหญ่ไอ้คาถาบูชาต่างๆเนี่ยปราชญ์บัณฑิตเป็นพระหรือเป็นพระปริญญาเก้าหรือเปล่าอาจจะน้ำนองครับอาจปริญญาเก้าหรือผู้มีความรู้แต่งเรียบเรียงขึ้นมานี่นะครับเราได้กล่าวคำนันถวายบูชานะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณลุงกล่าวคำถวายบูชาพญาลิไทนี่นะครับคาถาครับคาถาบูชาพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาฤทัยครับผมเราก็ตั้งนโมสามจบนะครับผมเราก็นอบน้อมองค์พ่อท่านทุกวันตอนเช้าจะมีถวายน้ำชาครับแต่องค์พ่อประจำนะครับครับคือที่เมืองสุโขทัยองค์พ่อท่านก็บรรพชาที่วัดป่ามะม่วงนะครับครับท่านเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงพระไตรปิฎกท่านแต่งพระไตรปิฎกแต่งหนังสือถ้าใครอยู่ในสายพระพุทธศาสนานะครับจะรู้ดีครับในสายพุทธศาสนานี่องค์พ่อพญาไทยนี่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีคุณธรรมมีบารมีธรรมท่านบรรลุครับทำเห็นธรรมท่านสามารถที่ทำให้องค์หลวงพ่อพุทธราชงดงามก็องค์พ่อพญาฤทัยเนี่ยพระองค์ได้ทรงรันสรรได้หลอกเข้าไว้แม้แต่ว่าองค์เทพเจ้าเทวดาก็มาร่วมหลอกกับพระองค์นะครับครับผมตั้งนโม3จบนะครับก็บูชาองค์พ่อพญาฤทัยพร้อมๆกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสัจจวาจังอธิฐามิทุติยัมปีสัจจวาจังอธิฐามิตติยัมปีสัจจวาจังอธิฐามิอิมัสสมิงสุโขทเยปฏิติตังอิทธิโลจนะวังสัจสาระทายังลิทายังนามะพิมพังอหังวันธามิสัปทาสิริสุริยะวังสมหาธรรมราชาธิปติงลิทายังนามะเทวะพิมพังทุกขะสะเมตตารังสันติทางสุขะทางปฏิภาณทางศีลสานมามีหังเอเตนะสัจจะเอเตนะสัจจะวัดเชนะมหาเตโชเจวะมหาปัญโยจะมหาโพโคจะมหายะโสจะมหาอาราโพจะสัพพโสธีพระวันตุเมนี่นะครับเป็นคาถาเรียกทรัพย์ด้วยครับเรียกทรัพย์ด้วยอันไหนต้องเป็นคาถาเรียกทรัพย์ครับเรียกทรัพย์ก็เนี่ยครับที่ว่าสันติสุขทังปฏิภาณมามิหังมหาเตโชมีเดชมีอำนาจมหาปัญโยมีปัญญามหาโภคโภเนี่ยครับอ๋อตรงนี้เป็นคาถาเรียกทรัพย์โภครับเป็นผู้มีโภคทรัพย์มหายะโสนะครับมีสิริมีโชคมีสิริผิวพรรณบรรณาสวยงามมหาลาโภเนี่ยมีโภคทรัพย์มากมายนะครับถ้าได้บูชาองค์พ่อพระเจริญไทยแล้วจะร่ำจะรวยนะครับจะดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปตรงนี้ท่านว่ามีอะไรในคาถาบูชาพญาลิไทยอีกคลิปหนึ่งต่างหากนะครับเพื่อให้คนเข้าใจขึ้นนะครับลุงประวิตรครับครับผมเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องวัตถุมงคลที่ออกเพื่อที่จะนำปัจจัยมาบูรณะอันนี้นิดนึงนะครับวัตถุมงคลก็ฝาวุฒิชัยอรุณศิประเสริฐครับเป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อปูนปริสุทธโธประเสริฐวิทยาคมครับและพระเดชพระคุณหลวงปู่แก่เพราะว่าป๋าวุฒิชัยท่านสร้างวัตถุถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เยอะครับแต่พี่ผมเคารพรักบูชามันพี่ชายครับเพราะว่าหลวงพ่อคูณสมัยปี2534-35ครับป๋าเขาอยู่กับหลวงพ่อผมก็นิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อคูณมาเป็นประธานสร้างโบสถ์วัดเกินขันออกวัตถุมงคลครับนะครับเมื่อผมยังเป็นพระอยู่ขณะนั้นเมื่อปี2537นะครับทีนี้ท่านเข้ามาศรัทธาองค์หลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าคุณครับหลวงพ่อก็เลยเมตตาให้ท่านออกวัตถุมงคลนะครับครับเพื่อจะได้ดําเนินการทนุบํารุงพระพุทธศาสนาวัดเจดีย์ยอดทองอ่ะเนาะเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชและเหรียญต่างๆเนี่ยเพราะว่าท่านจะมีโครงการมาเปิดหน่อยนะครับนี่นะครับมีโครงการทำเรือนรับรองและกุฏิสงฆ์ซึ่งนี่นะครับจำรุดสุดโสมผมไม่ได้เตรียมตัวกับพี่วุฒิอะไรเลยครับนี่พี่วุฒิก็จะมีโครงการที่จะก็ทำอยู่แล้วนะครับครับว่าจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับเนี่ยครับวัตถุมงคลทั้งหมดที่ป๋าวุฒิชัยอรุณศรีประเสริฐท่านสร้างถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณพระปัญญาพิมลมุนีหรือหลวงปู่บุญมีนะครับชื่อฟังแล้วก็โอเคเลยนะครับเป็นมงคลครับหลวงปู่บุญมีนี่โอ้บวชมาตั้งแต่บรรพชาเป็นสามเณรในงานจูงศพหลวงปู่มั่นนะครับเฮ้ยครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดตำเดี๋ยวเรามาเปิดตำนานหลวงปู่บุญมีเลยครับครับอีกสักครู่จะพาเขาไปกราบหลวงปู่ครับปู่ก็94แล้วปีเนี้ย94ปีนี่นะครับก็เท่ากับ7
14พรรษาที่บวชนะครับไม่นับเป็นบวชเนนนะครับหลวงปู่บุญมีปัญญาวุฒโธนะครับเป็นจุงศพหลวงปู่มั่นครับผมในงานจุงศพท่านนะครับในงานเลยครับบวชก่อนงานหลวงปู่อีกด้วยบวชก่อนนะครับพออายุครบ20ปีหลวงปู่ปั้นก็บอกว่าเนนอายุครบ20ปีแล้วก็บวชพระไอ้หลวงปู่มั่นตั้งแต่นั้นก็บวชมาตลอดจนอายุปัจจุบันนี้นะครับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลางใจเมืองพิษณุโลกนะครับผู้เป็นตำนานเลยตอนนี้นะครับอย่าคือไปวัดใหญ่แล้วนะครับมาที่นี่500เมตรครับก็คือถ้ามอไซค์ที่นี่เขาเรียกมามอไซค์หรือมาอะไรกันครับมาได้ทุกที่มอเตอร์ไซค์ก็ได้รถเก๋งรถปิกอัพมาได้ถ้าผมไม่รู้ทางไม่รู้ทางก็มาวัดเจดีย์ยอดทองมาวัดเจดีย์ยอดทองเขารู้กันหมดทั้งเมืองเลยครับรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์หรือมาหาลูกปู่บุญมีทุกทุกสามล้อรู้หมดเลยครับรู้หมดแล้วตอนนี้ครับวัดเจดีย์ยอดทองมีวัดเดียวในการเมืองครับก็เกี่ยวกับเรื่องที่ทางวัดเราอย่างเช่นกุฏิก็30ปีแล้วในการก่อสร้างมาก็สุดโทรมนะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างพื้นที่รอบเจดีย์ตะกี้นี้ท่านไปดูแล้วไปดูมาแล้วเนี่ยคือก็มันก็เป็นหลุมเป็นบ่อพวกเราก็เตรียมที่จะปรับพื้นที่ด้วยนะครับเรื่องหนึ่งแล้วก็แขกพระผู้ใหญ่มากราบหลวงปู่เราเนาะบางทีไม่มีเรือนรับรองนะครับก็วัดต่างจังหวัดนะครับไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะแยะก็เราก็จะจัดสร้างเรื่องตรงนี้กับวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยเพื่อหาปัจจัยในการสร้างสาธารณประโยชน์ภายในวัดดีกว่าอันไหนที่มันรีบร้อนเราก็จะเอาทำก่อนเนี้ยมาทำก่อนว่าจะสร้างเตือนรับรองพระเถระผู้ใหญ่เช่นว่าสมเด็จท่านมาบ่อยก็จะได้มาพักพาอาศัยหรือว่าได้มาปฏิบัติธรรมแม่ครูบาอาจารย์สาธรรมิกของหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับครับก็จะมีเขาเรียกว่ากิ่งหล่อนะฮะกิ่งหล่อนี่แบบโบราณโบราณก็คือว่าสมัยก่อนนี้ยังไม่มีซุ้มพระพุทธชินราชเนี่ยมามีซุ้มมาเมื่อโอ้นี่หลวงพ่อพุทธชินราชนะอยุธยาเป็นปลากริ่งพระชินราชพระพุทธชินราชเลยนะครับแล้วป๋าไม่ใส่ซุ้มเรือนแก้วอย่างฮะอันนี้เราถึงเล่าให้ฟังไงว่าพระกิ่งเนี่ยเราไม่ได้ใส่ซุ้มเรือนแก้วเพราะเราต้องการเนี่ยให้เป็นแบบโบราณของโบราณตั้งแต่666ปีเนี่ยมันจะเป็นไม่มีซุ้มเหมือนแก้วจะมามีเอาเมื่อสมัยอยุธยาอันนี้ต้องเข้าใจเดี๋ยวผมจะมาคุยอีกคลิปหนึ่งกับพี่วุฒิว่าพระรุ่นนี้มีอะไรบ้างปลุกเสกอะไรไปบ้างครับเดี๋ยวจะคุยให้ละเอียดอีกเที่ยวหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกลัวมันจะยาวไปได้จ้าได้จ้าขอบคุณมากครับพี่ประวิทย์พี่วุฒิชัยครับผมสวัสดีครับคลิปต่อไปผมจะมาเปิดตำนานพญาลิไทยกับคำบูชากับพี่ประวิทย์อีกทีนะครับมาแล้วเอาให้คุ้มนะครับขอบคุณมากครับ